ชัดเจนว่ามันสัมพันธ์ทางบวกกับสิ่งที่ผมเรียกว่าผลสัมฤทธิ์หรือศักยภาพของผลสัมฤทธิ์ในการดำรงชีวิตหรือการทำงานเรากลับมาดิฟทอล์กกันต่อนะครับเรื่องของการสอบยูเน็ตเห็นท่าทีของเด็กนะฮะเด็กในมหาวิทยาลัยเนี่ยตั้งกำแพงขึ้นมาชัดเจนว่าพวกเขาไม่เห็นด้วยแล้วก็ตั้งคำถามถึงมาตรฐานในการสอบนะฮะเอาแบบกว้างๆก่อนอาจารย์ชลวิทย์ครับแทบจะไม่สามารถใช้วิธีการวัดจากส่วนกลางเพื่อสอบความมีมาตรฐานของแต่ละสถาบันหรือแต่คณะได้เลยหรือว่าสามารถทำได้เผอิญว่าสทศเองเนี่ยข้อกฎหมายอย่างที่อาจารย์ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยก็คือว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่ยังกำกวมอยู่นะและผมว่าที่มันเป็นปัญหาอยู่ขนาดนี้ทำให้เด็กออกมาครูบาอาจารย์หลายคนยังงงอยู่มากนะครับครับถ้าได้ความชัดอย่างอาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะคือมันคือกระบวนการในการทดสอบเราเนี่ยซึ่งจริงเราเปลืองเนื้อที่เวลาในการเตรียมตัวหนังสือเตรียมตัวสอนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะฮะแต่ผมเข้าใจความหมายดีของสทศของท่านอาจารย์ของสมศด้วยอะไรด้วยเขาต้องการวัดคุณภาพแล้วก็จัดเวลาในการจัดการทีนี้ประเด็นเป็นลงที่เด็กไงครับพอเป็นลงที่เด็กเนี่ยมันไม่ใช่เด็กอย่างเดียวมันผู้ปกครองเด็กด้วยฮะงงกันมากนะครับงั้นการที่สื่อให้ความสำคัญให้ความสนใจเรื่องที่ดีจะได้อธิบายกันให้เข้าใจว่ามีกฎหมายรองรับระดับไหนระเบียบรองรับระดับไหนความปัญหาดีของทางสทศเนี่ยก็คือว่าอยากให้คือมองด้านหนึ่งโพสิทีฟนะเด็กมาสอบเธอจะได้รู้คุณค่าวัดคุณค่าตัวเองแต่ก็มีคำถามจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ถามกันว่าแล้วมาตรฐานของท่านน่ะคณะสังคมศาสตร์ผมคณะสังคมศาสตร์ของเกษตรคณะสังคมศาสตร์ของจุฬาหรือวิศวะหรือวิทยาศาสตร์ของอาจารย์กับผมเนี่ยความต่างความเหมือนมันต่างกันมากต้องรายละเอียดมาพอสมควรเดี๋ยวเราแชร์ไปทางนี้บ้างนะฮะคือมีคำอธิบายว่าข้อสอบที่ออกมาเนี่ยอย่างสมมติว่าเป็นสังคมศาสตร์แต่ละที่อาจจะเด่นไม่เท่ากันแต่อะไรที่เป็นพื้นฐานอะไรที่เป็นพื้นฐานก็จะเป็นข้อสอบยูเนี่ยที่ควรจะต้องมีถ้าเกิดเรียนสังคมศาสตร์ถ้าเกิดเรียนเอกวิศวกรรมจะต้องมีตรงนี้ที่เป็นเส้นกลางที่ว่าทุกที่จะต้องมีตรงนี้จะเป็นพื้นฐานในการนำมาสอบฟังดูก็โอเคฮะไม่ได้สอบจุดเด่นจุดอาจารย์มองยังไงฮะคืออย่างนี้ครับอย่างที่หนึ่งนะยูเน็ตซ้ำซ้อนครับเพราะว่า TQF ทำไปแล้ว TQF นี่เป็นการบาลานซ์มาตรฐานทุกมหาลัยเท่ากันครับนะเพราะว่าเป็นเกณฑ์เดียวกันนะครับอย่างที่สองบอกว่าไม่ต้องสอบก็ได้ครับนะถ้าเป็นพระผมเป็นนิสิตผมก็ไม่สอบไปละเสียเวลานะฮะแต่เขาจะมีวิธีการบังคับให้สอบครับเพราะสทศคือหน่วยงานของรัฐตามพระราชกิจฎีกานะครับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติสมศหน่วยงานของรัฐต้องเอาผลคะแนนนี้ไปประเมินเพราะนั้นก็มาบีบที่มหาวิทยาลัยนะฮะว่ามหาวิทยาลัยคุณจะประเมินเนี่ยต้องใช้ผลยูเน็ตครับเด็กก็จะจบไปไม่สอบมีอะไรมั้ยว่าไม่ได้ใช้อะไรเนี่ยมหาวิทยาลัยก็จะไปอ้อนวอนให้สอบหน่อยเถอะแต่ถ้าอ้อนวอนแล้วไม่สอบทำยังไงครับจะใช้กลไกของรัฐเช่นตอนนี้ใช้แล้วสทศใช้กับคณะศึกษาศาสตร์หลักสูตร5ปีก็คือใครสอบของสทศได้บรรจุรับราชการเป็นครูผู้ช่วยและแน่นอนเขาจะต้องใช้ผลสอบนี้ในการกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนแรกเขาพูดถึงหน่วยงานเอกชนว่าถ้าจบไปคุณไม่สอบยูเน็ตไม่บังคับนะแต่ปลายทางเนี่ยเขาจะกำหนดว่าจะรับคนที่มีผลสอบยูเน็ตผมยกตัวอย่างง่ายๆนะเหมือนจะไปเรียนต่างประเทศเนี่ยบอกว่าเกรดเฉลี่ยจะต้องไม่ต่ำกว่า 3.25 ถ้าเป็นอาจารย์นะฮะครับไปเรียนต่างประเทศและภาษาอังกฤษจะต้องได้โทเฟล550ครับอาจจะบอกว่าต้องมียูเน็ตถึงจะได้ทุนกอบไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ว่าแต่หน่วยงานรัฐบอกว่าถ้าคุณจะเป็นอาจารย์หรือถ้าคุณจะรับราชการในกรมกองคุณต้องมีผลสอบยูเน็ตสมมตินะฮะก็ไม่ได้บังคับไงฮะครับแต่ถ้าใครจะรับราชการก็ต้องไปสอบยูเน็ตอาจารย์ไม่รู้ปลายทางว่าจะเป็นแบบนั้นใช่ฮะแล้วตอนแรกยูเน็ตฟรีใช่ไหมเหมือนโอเน็ตตอนแรกฟรีตอนนี้ก็เก็บตังค์ต้องมีเงินเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะบังคับไกลๆครับทีนี้ถามว่าจะทำมาตรฐานได้ถึงขนาดนั้นไหมเขาจะบอกช่องไงเช่นภาษาอังกฤษต้องผ่านวิชาภาษาอังกฤษของยูเน็ตหรือโทอีกโทเฟลถามว่าจะทำได้มาตรฐานถึงโทอีกโทเฟลหรือไม่บริษัทห้างร้านใช้โทอีกไปเรียนต่างประเทศใช้โทเฟลนะครับแล้วทีนี้เนี่ยในกฎหมายระบุให้สทศทำในระดับนานาชาติด้วยซึ่งเรากำลังจะเปิด AEC นะถามว่าจะบังคับให้ลาวเขมรฟิลิปปินส์มาสอบยูเน็ตได้หรือไม่เอาผลสอบยูเน็ตมาทำไมต้องเกี่ยวเขาด้วยอาจารย์พูดเช่นถ้าเขาจะมาทำงานบ้านเราว่าต่อไปมันจะกลายเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของผู้สมัครหรือเปล่าแล้วฮะนี่คือแผนอาจารย์มองไปกว้างขวางมากเลยล้านเปอร์เซ็นต์ฮะแล้วมคอเนี่ยมันระบุอยู่แล้วให้ทำเหมือนกันเหมือนที่ผมเกริ่นนะครับว่าตัว TQF หรือว่า NQF ของต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันทางฝั่งคือประเทศไทยล้ออังกฤษปัจจุบันอังกฤษยกเลิกแล้วนะเขาไม่ใช้NQF แล้ว
นะเขาเป็นการบาลานซ์เครดิตเหมือนกับที่รามคำแหงทำเนี่ยก็คือที่ต่างประเทศทำรามคำแหงทำก็คือเอาหน่วยกิจมาโอนแล้วก็เทียบเข้ามาได้ก็คือดูทำไมเขารับคนที่เรียนปริญญาตรีมาแล้วเอาหน่วยกิจมาโอนได้เพราะว่าเขารับรองมาตรฐานตัวนั้นไอ้ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะฮะนะที่คุณกฤษพันธ์พูดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยมันมีมคอเนี่ยคุมทุกมหาลัยอยู่แล้วแล้วมคอเนี่ยมาจากตัวเดียวกันจากส่วนกลางนะฮะเพราะนั้นเนี่ยยูเน็ตมันซ้อนคือไอ้กระบวนการแม้แต่การที่ทำTQF เนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับทำมคอเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วนะฮะแต่มาประเมินวัดเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเวลาเข้ามาสมศมาแล้วก็เชิญเด็กมาสัมภาษณ์ดูเกรดเด็กอะไรแล้วเนี่ยนะอันนี้ทำแล้วนะฮะถ้าว่าจริงๆเนี่ยแต่นี้จะทดสอบเด็กเนี่ยมันก็จะเป็นเปเปอร์เนี่ยมันยังเลยไปถึงว่าในปี59 5860เนี่ยทดสอบเรื่องจริยธรรมคุณธรรมด้วยนะฮะมันจะมีการทดสอบตั้งข้อสังเกตว่าทดสอบคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยวัดยังไงเปเปอร์วัดคุณค่าได้ไหมตอบคำถามอะไรยังไงไหมเนี่ยอ๋อหมายถึงว่าถึงอาจจะตอบถูกแต่ว่าไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีอะไรมอลอนเทสเนี่ยถูกไหมงั้นการจะลงไปที่เนื้อถึงตัวเด็กเนี่ยผมว่าเนื้อถึงตัวอาจารย์ไม่เป็นไรแต่พอถึงเนื้อถึงตัวเด็กแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของผู้ปกครองความสูญเสียเรื่องเด็กจะจบไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกทำไมทดสอบเลยแล้วมากมายนักหนาเนี่ยแล้วก็ไปบังคับเขาเนี่ยมันก็จะกลายสูญเสียว่าเฮ้ยเราต้องเอาตรงนี้ไปก่อนดีไหมครับเขาขอขึ้นมาอย่างอาจารย์บอกว่าราชการจะขอขึ้นมาในอนาคตแล้วมันเลยไปถึงเอกชนขออ่ะเฮ้ยเอาดูหน่อยฮะถ้าเป็นมุมของนายจ้างเขาอาจจะชอบอะไรที่ลักษณะว่าโอเคเป็นของที่ผลิตออกมาเสร็จแล้วสุดท้ายมีสแตมป์ตั้งหน่อยเป็นเหยื่อเลยนะฮะเป็นเหยื่อเลยนะอาจจะมองอย่างนี้ได้ไหมฮะเอาผู้ประกอบการจะได้เห็นอ่ะนั่นคือเป้าหมายของสตส.เขาจะทำอย่างนั้นครับคือเขาเล็งที่จะใช้ตัวนี้เพราะว่าคะแนนต้องไม่สูญเปล่าไงฮะเพราะนั้นเนี่ยที่บอกว่าสอบไปเดอสอบแล้วมีไหมเขาจะใช้คะแนนนี้ในการบีบค่อยๆบีบทำไมสตสจะต้องไปคิดอย่างนั้นแบบประมาณทุนนี้ทำไมจะต้องไปสร้างอะไรที่มันดูฟังไม่ดีอย่างนั้นครับก็จากการสัมภาษณ์เขาว่าเขาทำตามกฎหมายกฎหมายเขาบอกทำตามกฎหมายแต่นี้ถ้าอ่านกฎหมายดีๆไม่ได้บอกว่าให้สอบซะทุกเรื่องนะฮะก็เผื่อนะเขาจะสอบอาจารย์ใครไม่ผ่านเกณฑ์ไล่ออกเนี่ยต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความกฎหมายข้อนี้อาจารย์อยู่ในฐานะของเลขาธิการศูนย์ประสานงานบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนะฮะผมถามในฐานะที่มันเกี่ยวข้องนะครับสถานะนี้เนี่ยจันกลัวใช่ไหมฮะเดี๋ยวผลมันออกมาดีไม่ดียังไงเนี่ยเขาจะใช้มาในประเมินบุคลากรของรัฐเป็นผลร้ายต่อฝากฝั่งบุคลากรมันจะกระทบชิงก็คือเขาจะประเมินมหาวิทยาลัยครับนะฮะประเมินมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องถึงนิสิตแล้วก็มีอาจารย์ด้วยแน่นอนก็ต้องเกี่ยวข้องคือช่วงแรกที่เราค้านเนี่ยเราไม่ได้ค้านยูเน็ตแต่เราค้านสมศที่จะผลยูเน็ตเนี่ยมาใช้ในการประเมินมหาวิทยาลัยเอาง่ายๆนะเช่นมหาวิทยาลัยท็อป3ของประเทศเนี่ยสมมตินะฮะเอิญเด็กขออ้อนวอนไปสอบหน่อยปรากฏว่าเด็กไม่อยากสอบก็มีเด็กที่ไม่ค่อยเก่งไปสอบแล้วคะแนนตกสมมตินะฮะแล้วสมศเอาคะแนนเนี่ยมาประเมินอันดับเราเนี่ยเช่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เราอันดับต้นๆของประเทศเนี่ยเด็กวิศวะไปสอบคะแนนตกเอามาประเมินแล้วบอกว่าอันดับมหาลัยคุณล่วงในขณะที่เด็กเราออกไปทำงานให้กับภาคเอกชนทุกคนปรบมือให้หมดอย่างเงี้ย มันสวนทางกันนะฮะแล้วก็มหาลัยที่มีมาตรฐานอาจจะไม่ดีมากแต่ว่าเด็กสอบได้คะแนนสูงสมมตินะฮะเพราะนั้นตัวนี้มันเขาจะเอามาเป็นเกณฑ์ในการประเมินมหาวิทยาลัยทีนี้การประเมินมหาวิทยาลัยก็ต้องบีบไปที่อาจารย์ครับเพื่อให้ผลประเมินดีขึ้นทุกอย่างที่ประเมินอยู่ปัจจุบันเนี่ยพูดง่ายๆก็เริ่มจะมีเรื่องของการเฟคก็คือเมคข้อมูลขึ้นมาเพื่อให้ได้ผลตามนั้นมาอะไรไหนที่ซื่อสัตย์ทำตามแพทเทิร์นละเอียดนะฮะยอมตกอาจจะล่วงไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็ปล่อยไปตามนั้นแต่ว่าถ้าบางคนเมคละฮะเช่นเหมือนอาจารย์พูดเมื่อกี้คัดเด็กเก่งไปสอบเพื่อให้คะแนนยูเน็ตสูงเพราะยูเน็ตต้องเอาไปมาประเมินมหาวิทยาลัยมันก็จะมีผลได้ผลเสียต่างกันนะฮะมันเพราะนั้นการสอบยูเน็ตมันไม่ตอบโจทย์จะเอาผลคะแนนไปทำอะไรนะฮะแล้วบางทีให้สัมภาษณ์เจ้าผลมาประเมินมหาวิทยาลัยแล้วเด็กก็บอกว่าคะแนนของเด็กไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับการที่เอกชนจะมานั้นแล้วเอกชนเขาก็ไม่ค่อยレスปอนเรื่องนี้ด้วยนะถามว่าแล้วจะสอบไปทำไมนะฮะยูเน็ตuniversity เอกชนไม่สนใจเลยฮะว่าเขาจะมีเกณฑ์อะไรสุดท้ายในการที่จะประเมินนักศึกษาอะไรเงี้ยเอกชนไม่อยากได้แล้วสมมติเราเป็นนายจ้างถ้าเขาทำมาตรฐานดีก็เอกชนอาจจะอยากได้นะฮะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยยังนะฮะณปัจจุบันนี่ยังใช่ไหมไม่มีเสียงตอบรับใช่ไม่มีเสียงตอบรับมันก็อาจจะเป็นU ก็คือ useless หรือว่า unnecessary national education ไม่สำคัญไร้ค่าไร้ความหมายเพราะนั้นเขาต้องทำให้มันมีค่าผมถึงบอกว่าเขาจะเอาคะแนนยูเน็ตมาบีบมหาลัยก่อนแล้วค่อยๆบีบนะครับเมื่อบีบไปเรื่อยๆครับคุณต้องสอบต้องมีผลสอบยูเน็ตถึงจะเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐได้ก็ต้องมีผลสอบยูเน็ตถึงจะสมัครเป็นครูได้แต่เขาจะไม่บอกว่ายูเน็ตอย่างเดียวเขาจะบอกว่ายูเน็ตหรือแล้วทีนี้เอกชน
เห็นการรีสปอนส์อย่างนี้มากขึ้นก็อาจจะนำมาใช้ในอนาคตแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อผลสอบมันไปรวมอยู่ที่สทศครับเพราะนั้นทุกอย่างมันก็จะเป็นศูนย์กลางแห่งการที่จะได้งานหรือไม่ได้งานนะฮะแล้วก็จะไปตอบโจทย์ของพวกไหนพวกติวเตอร์แล้วก็จะมีหนังสือนะฮะเตรียมสอบยูเน็ตระดับปริญญาเอกมันน่าอายไหมฮะอาจารย์ชลวิทย์ว่ามันจะโอเคมันซ้อนกันละอย่างหนึ่งฮะที่เรามองเห็นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าผลที่มันออกมาเช่นสอบอันนึงดีอันนึงไม่ดีฮะมันก็อีหลังอีเหลือมันจะยึดอันไหนเข้าเดี๋ยวผมนิดนึงเข้าที่สตีเคออร์เทียรี่ความสับสนวุ่นวายมันเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับเด็กสำหรับผู้ปกครองสำหรับครูบาอาจารย์เท่านี้เนี่ยเราก็เหนื่อยกันพอสมควรนะกับการวัดของสทศนะฮะคือการเอาคะแนนแล้วก็บอกไม่เป็นไรเนี่ยอันนี้ผมรับเข้าใจได้ว่าทางอย่างท่านรัฐมนตรีสัมภาษณ์ว่าลองสอบดูไม่ได้บังคับนะฮะแล้วคะแนนก็เก็บไว้เนี่ยเนี่ยแต่ว่าก็จะมีอย่างท่านทางสสบางท่านที่ให้สัมภาษณ์ว่าเนี่ยตอนนี้จะวัดครู5ปีเนี่ยนะครับคืออาจจะต้องเอาคะแนนนั้นเนี่ยไปบอกเขาหน่อยว่าครูเนี่ยของที่เนี้ยคุณภาพระดับไหนซึ่งมันก็จะเป็นตัวแปรอันหนึ่งที่ทำให้เหมือนแกบังคับต่อไปอ่ะว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะถ้าไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยเวลาที่คุณจะเข้าโดยเฉพาะราชการนี่บังคับง่ายเลยนะฮะหน่วยงานราชการบอกเอาขอดูยูนิตนั้นที่สองมันก็จะไม่เป็นความลับต่อไปอันนี้เป็นจุดที่ผมว่าสทศเองอยากให้คืบไปถึงขนาดนั้นว่าเป็นการเปิดเผยข้อมูลได้นะครับสิ่งที่ครูบาอาจารย์เราเนี่ยถามว่าครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นห่วงอะไรไหมคือความเป็นห่วงเราเนี่ยเราไม่กลัวเรื่องการประเมินมากแล้วเพราะว่ามันเข้าที่เข้าทางแล้วนะครับแต่สิ่งที่เป็นห่วงคือว่ามันกระทบกับเด็กแล้วเด็กเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเขาเรียนกับเรา4ปีเขามีการวัดแย่ๆไปหมดนะฮะผมว่าการให้เกียรติกับอาจารย์สถาบันศึกษาเนี่ยแล้วให้เกียรติกับตัวเด็กเนี่ยเขาจบไปงานการเนี่ยเขาจบไปแล้วเขาเรื่องของเขาแล้วล่ะฮะเขาจะได้งานการเนี่ยส่วนเรื่องการศึกษามาว่าที่ครูวัดที่วัดที่เอกชนเนี่ยปกติเขามีการสอบบางทีอาจจะเชิงปฏิบัติโดยสั้นไปอาจจะมีสัมภาษณ์มีทุกอย่างเขาสอบของเขามากนะมาตรฐานของเขาสอบทั้งภาษาอังกฤษสอบอะไรต่างๆบางคนนี่ถึงการสัมภาษณ์ก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยเลยพวกแอทิจูดเทสอะไรเขาก็สอบของเขาหมดนะฮะหรือคือมันจะกลายเป็นเกณฑ์อันหนึ่งซึ่งถึงเป็นเงื่อนไขอันนี้เงื่อนไขจริงๆเขาอาจจะไม่สนใจเอกชนนะครับแต่มันเป็นเงื่อนไขที่มันเป็นความเหมือนกับมันติดเนื้อติดตัวเด็กอะแล้วมันเหมือนกับมันต้องมีด้วยแล้วมันก็ทำให้ไม่สบายใจว่าเฮ้ยต้องสอบจบด้วยนะนี่ขณะนี้บางคนเนี่ยนะยังไม่เข้าใจเลยไปถึงว่าต้องมีการสอบบังคับคือการสื่อสารของสสนี่ด้วยความเคารพนะท่านอาจจะสื่อสารไม่ชัดเจนนะว่างๆเนี่ยว่างๆต้องให้อาจารย์วรชัยไปเป็นเขาเรียกเป็นโฆษกของสสก็ดีเหมือนกันนะจะได้ช่วยสื่อสารว่าไม่ใช่บังคับสองไม่ได้ว่าสอบแล้วเนี่ยต้องเอาคะแนนเนี่ยมาโชว์กันนะครับอันนี้ชัดเจนนะฮะแต่เด็กคิดว่าขณะนี้ต้องสอบจบต้องเอาคะแนนไปโชว์มันลามไปถึงว่าเอกชนถูกบังคับว่าต้องเอาวันนี้มันกลายเป็นลามปามไปใหญ่ไงฮะความจริง TQF นะหรือว่า NQF เนี่ยเกิดจากกลุ่มอาจารย์จุฬาด้วยซ้ำอาจารย์จุฬาก็ออกมาว่าผลสุดท้ายมันก็ตอบโจทย์แค่ไม่กี่อันแล้วก็ติวเตอร์ก็ได้ผลประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องหยุดวงจรนี้นะครับกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องสอบคนเล่นสอบด่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวสักพักก็มีสอบอะไรประหลาดประหลาดว่าจะมี Lnet เนี่ยการดำรงชีพสอบไม่ผ่านก็ฆ่าตัวตายอะไรประมาณนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ควรจะมีอีกแล้วเหตุผลที่เราจะต้องออกมาคัดอย่างจริงจังโอเคครับตอนแรกเราอาจจะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยจะสบายใจกับการสอบต่างๆในระดับมัธยมแต่ว่าเรายังพอรับได้ครับเพราะว่าการสอบเหล่านั้นเนี่ยมันอย่างน้อยก็เป็นในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ใช้หลักสูตรเดียวกันทั่วทั้งประเทศแต่เมื่อเราจบจากหลักสูตรเหล่านั้นแล้วเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาเราต่างเลือกเรียนตามสายวิชาที่ถนัดตามสาขาวิชาที่ตัวเองมีศักยภาพตามสาขาวิชาที่ตัวเองชื่นชอบเป็นพันๆสาขาครับแต่อยู่ดีๆเนี่ยจะให้เรามาสอบวัดความรู้ก่อนจบด้วยข้อสอบชุดเดียวกันทั่วประเทศการเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยครับมันเป็นการเรียนการสอนในแบบลักษณะของการต่อยอดการค้นคว้าด้วยตัวเองใช่ไหมครับมีองค์ความรู้จากห้องเรียนเพียงส่วนหนึ่งแต่นิสิตต้องไปทำโปรเจกต์ไปทำรายงานไปทำวิจัยไปทำปัญหาพิเศษไปคิดต่อยอดสร้างสรรค์ตรงนี้ครับคือการเรียนระดับอุดมศึกษาและเป็นสิ่งสำคัญที่นิสิตในระดับอุดมศึกษาพึงมีด้วยแต่เราคิดต่อยอดสร้างสรรค์มากมายแต่สุดท้ายต้องมาชี้ถูกผิดด้วยข้อสอบของยูนิตตรงนี้ครับเป็นการดูถูกศักยภาพนิสิตอย่างยิ่งครับเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นปัญหาการศึกษาของประเทศด้วยเราจึงต้องคัดค้านครับผม
ผู้ชมครับวันนี้ Deep Talk นะครับผู้ปกครองก็ดูได้เด็กที่เรียนมหาวิทยาลัยที่กำลังจะจบปีการศึกษานี้ก็ต้องติดตามเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ภาพรวมของการศึกษาไทยก็อาจจะสนใจว่าเอ๊ะนี่เป็นปฏิกิริยาที่มีคนต่อต้านเยอะมีแฟนเพจขึ้นมามีกลุ่มคนที่ออกมาพูดเรียนเกิดลงชื่อจำนวนมหาศาลนี่นะฮะหมายถึงว่าเข้าไปกดไลค์นี่นะครับอาจารย์ถือว่าเป็นที่สุดหรือยังฮะว่าก็คงจะต้องเกิดขึ้นแน่ก็ปณีปนอมนะครับท่านรัฐมนตรีก็ปณีปนอมจะสอบ4วิชาเลยครับก็คิดว่า3วิชามันยังไม่ได้มาตรฐานนะนะคือภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นอะไรที่หาข้อมูลอะไรที่เป็นกลางๆได้ง่ายนะไปเดี๋ยวนี้เราเข้าไปในเน็ตเนี่ยจะสอบ TOEFL สอบ TOEIC เนี่ยมันมีลงทดสอบตัวเองก็ยังได้ผมคิดว่าอันเนี้ยแล้วก็ท่านมนตรีก็บอกมาชัดเจนว่าเป็นปกปิดเป็นความลับนะฮะแล้วก็จะลองดูก่อนคืออาสาสมัครนะฮะซึ่งก็ไม่ใช่อาสาสมัครเราบอกท่านมนตรีได้เลยนะครับว่าเดี๋ยวก็มีการจัดให้นะฮะก็คือต้องขออาสาสมัครโดยเพราะมันต้องถึงการวัดแล้วก็ยอมรับร่วมกันแล้วอย่างเงี้ยมันจำเป็นต้องทำนะแล้วคณะเรามหาวิทยาลัยก็คงจะต้องคือขออาสาสมัครที่อยากจะทำจริงๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีออกมาเนี่ยก็อาจจะได้ข้อมูลจากสทศแล้วก็เห็นกันหน้ากับสกอด้วยนะว่าสกอเองก็เกิดคนบอกท่านอาจารย์ทศพรก็บอกนะอาจารย์จะไปคุยกับแกนะว่าออกมาแล้วว่าจริงๆแล้วคือมันก็เป็นเหตุเป็นผลนะที่จะวัดคุณค่าเด็กแต่ไม่ควรจะทำทั้งหมดเป็นการสุ่มเป็นการขออาสาสมัครให้ทำแต่ผมก็เสนอทางเลือกที่บอกไปเมื่อกี้ว่าถ้างั้นต้องวัดค่าเชิงปริมาณถ้าจะเอาเชิงปริมาณนั่นคือว่ากันเลยนะถ้าแฟร์จริงๆคือต้อง1ไป30 30ไป41อย่างเงี้ยเอาชื่อเด็กมารันเลยนะฮะแล้วอย่างเงี้ยจะแฟร์ที่สุดแล้วก็เอาคะแนนเก็บไว้นะฮะแต่ว่าการสอบพื้นฐานภาษาอังกฤษถ้าปลายปี57นี้ได้เริ่มต้นขึ้นไปมีผลสอบออกมาก็มีโอกาสที่จะขยับเป็นสอบ 3-4 วิชารวมไปถึงความถนัดวิชาชีพเรื่องคุณธรรมจริยธรรมคือผมเนี่ยพอรับได้นะฮะจะตรงอาจารย์ไม่แน่ใจผมเนี่ยพอรับได้ถ้าหากว่าประเมินแบบสุ่มและประเมินเป็นเรื่องที่ไม่กระทบกับตัวเด็กว่าต้องเอาผลนี้ไปใช้ในหน่วยงานราชการนู่นนี่นั่นนะฮะอันนี้ผมพอรับได้ว่าเราวัดคุณค่าของมหาวิทยาลัยแห่งเนี้ยผมจะได้มีการพัฒนา